17มกราคม2563ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื่องจาก17มกราคมเป็นวันหวยออกในช่วงของกลางเดือนมกราคมนะอาจารย์จะมาอยู่ด้านหน้าต่อหน้าน้องพุทธน้องดอกรักซึ่งเป็นกุมารที่นำโชคให้กับสินหามนตามาหลายปีแล้ว17มกราคมนี้วันหวยออกเช่นเดียวกันอาจารย์จะจุดเทียนเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยเทียนในลักษณะของการเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นเทียนที่มีชื่อตามคาถาว่าเทียนผีพนันเทียนผีพนันมีทั้งหมด3รูปแบบมีทั้งหมด3รูปแบบมาไล่ดูนะว่ารูปแบบไหนบ้างเรียงกันไปตามลำดับของความแรงเลยดีไหมบางคนบอกว่าเพิ่งรู้จักเพิ่งเคยเห็นว่ามีเทียนผีพนันด้วยเทียนผีพนันเนี่ยเป็นเทียนที่ใช้ในการเสี่ยงโชคโดยตรงเริ่มจากรูปแบบแรกนะทั้ง3รูปแบบนะรูปแบบแรกคือเทียนชุดใหญ่สุดที่เรียกว่าเทียนโคตรเศรษฐีผีพนันจะมีทั้งหมด9เล่มอย่างนี้ในเทียนชุดโคตรเศรษฐีผีพนัน1คน1ชื่อเนี่ยจะได้จุดทั้งหมด9เล่มเลยซึ่งเป็นคาถาที่เน้นเรื่องของการเรียกทรัพย์รับโชคโดยตรงอ้อย้ำอีกทีนึงนะใครที่เน้นรางวัลใหญ่นะให้จุดเทียนโคตรเศรษฐีผีพนันนี่คือประเภทแรกนะซึ่งเป็นประเภทเทียนในการเสี่ยงโชครวมถึงได้เงินทุกๆทางเนี่ยที่แรงที่สุดโคตรเศรษฐีผีพนันประเภทแรกนะประเภทที่2เรียกว่าเทียนผีพนันเนี่ยแหละเทียนผีพนันที่เป็นเทียนเฉพาะบุคคลจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใน1เล่มเนี่ยจะมีชื่อสกุลแล้วก็มียันผีพนันล้อมรอบเราไว้1เล่มอันนี้เป็นเทียนผีพนันที่นับว่าเฉพาะตัวที่ดีมากประเภทที่2นะส่วนประเภทที่3ที่อยู่ต่อหน้าพวกเราเนี่ยเป็นเทียนผีพนัน108จะมีทั้งหมด108เล่มอาจารย์จะรับแค่108คนอันนี้จะบูชาครูแค่คนละ108บาทอันนี้หลายๆคนก็อ่ะถือว่าจุดร่วมกันก็คนละเล่มคนละเล่มก็มาปัดอย่างนี้งั้นส่วนใครที่อยากจะได้ลักษณะของเทียนเฉพาะตัวเป็นเทียนผีพนันเฉพาะตัวเป็นเทียนผีพนันที่เรียกว่าโคตรเศรษฐีผีพนันก็ให้แจ้งชื่อสกุลแอดมินหรืออยากจะจุดร่วมกัน108เล่มก็จุดร่วมได้เช่นเดียวกันงั้นถ้าบูชาครูแต่ละอย่างเนี่ยก็ไปสอบถามแล้วก็จับจองชื่อแอดมินกันแล้วกันวันนี้นี่นะเป็นวันที่อาจารย์คิดว่ามาเจอพวกเราเนี่ยแน่นอนพลาดไม่ได้ก็อยากจะทอยเลขมงคลให้พวกเราดีไหมถ้าอยากได้เลขพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คำว่าขอเลขเข้ามาอาจารย์จะไปทอยลูกเต๋าโดยใช้ลูกเต๋ากินตังเจ้ามือซึ่งอะไรซึ่งเป็นลูกเต๋าที่ผ่านเราเป็นลูกเต๋าที่ผ่านการกินตังเจ้ามือในบ่อนคาสิโนมาแล้วดีป่ะวิธีการก็คือพวกเราพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามานะว่าเรามีชื่อเล่นว่าอะไรแล้วพิมพ์คำว่าขอเลขอาจารย์จะใช้เต๋ากินตังเจ้ามือเนี่ยในการคอยเพื่อหาเลขมงคลเฉพาะดวงเราเนี่ยให้เลยชื่อเราเนี่ยดวงเราเนี่ยคือลูกเต๋ายิงทั้งหมด6แต้มใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะช่วยอาจารย์ทอยทั้งหมด3ลูก3ลูกไหมแล้วก็จะทำการให้พวกเราไปบวกลบคูณหารกันเองว่าต้องการเป็นเลขอีกตัวกับว่ากันไปมาดูซิว่าพวกเราจะได้เลขอะไรกันบ้างเตรียมกันหรือยังชื่อสกุลเอาชื่อเล่นก็พอต้นๆนะชื่อเล่นก็พอเอ้าใครอยากได้เลขพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คำว่าขอเลขพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์ว่าขอเลขจันจะได้ให้เลขพวกเราทีละคนอะส่วนใครนะที่ยังไม่ส่งชื่อนะจุดเทียนผีพนันนะเป็นสองเทียนมินเทียนผีพนันมี3แบบอีกทีนึงถ้าเป็นแบบเต็มสูตรโคตรเศรษฐีผีพนัน 2,000 บาทถ้าเป็นแบบผีพนันเฉพาะตัว500แต่ถ้าเป็นแบบลักษณะของเทียนที่เป็นเทียนร่วม108เล่มก็108บาทขึ้นอยู่กับความแรงว่าเราตั้งใจมุ่งหวังความแรงขนาดไหนอ่ะทีละคนใครยังไม่ได้เลขบ้างพิมพ์คำว่าขอเลขพิมพ์ชื่อเล่นแล้วคำว่าขอเลขมีไหมอาจารย์จะรู้ว่ามีกี่คนชื่อเล่นแล้วก็ขอเลขแค่นั้นเองเดี๋ยวนะในเครื่องที่อาจารย์ดูอยู่นี้นี่เหมือนกับว่า
ยังไม่ค่อยเห็นกันจันขอดูในเครื่องนี้ชื่อเล่นแล้วก็ขอเลขเดี๋ยวซิมีใครบ้างชื่อเล่นแล้วก็ขอเลขมีไหมเบลใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้เลขนะพิมพ์ชื่อเลขแล้วขอเลขนะเบลนะเลขของเบลได้แก่เลข6เลข2เลข5อีกทีนึงนะเลข6เลข2เลข5ใครไม่ได้เลขพิมพ์ชื่อเล่นแล้วขอเลขเบลมีเวลาอยู่พวกเราจะได้ดูให้ทันใครอยากจุดเทียนผีพนันไปติดต่อแอดมินว่าเทียนผีพนันมีกี่แบบอยากเน้นเรื่องของการเสี่ยงโชคขอว่ากันไปส่วนใครที่ยังไม่ได้เลขและอยากได้เลขพิมพ์คำว่าขอเลขเข้ามาขอเลขสีขอเลขใช่ไหมสีใช่ไหมเลขของสีได้แก่เลข1เลข4เลข5สีนะเลข1เลข4เลข5